ยังโอเคครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเกมโมบ้านะอีกเกมหนึ่งที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักนะครับของมือถือเนาะ 5v5 นะครับอันนี้เกมจะชื่อว่า Arena Hero เนาะสามารถโหลดได้ที่ Play Store ทุกวันนี้นี่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะเดี๋ยวมาแนะนำเริ่มแต่ละอย่างนะคลิปนี้ขอเป็นแนะนำก่อนละกันเนาะโอเคอย่างแรกนะครับมาที่ส่วนฮีโร่เนาะก็จะฮีโร่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็จะมีรถถังคือภาษามันค่อนข้างที่จะแบบแปลในแบบในแบบที่เป็นต้นฉบับในแบบที่เป็นฉบับของเขาเองอ่ะเขาไม่ได้อิงกับใครเนาะโอเครถถังเนี่ยก็คือสายดีเฟนส์เนาะสายถึงเองนะนักรบกับไฟเตอร์เนาะสังหารแอสซัสซินนะฮะจอมเวทก็วิศาสตร์นั่นแหละฮะจอมเวทก็คือจอมเวทเนาะก็เมดนั่นแหละครับสำนักแม่นปืนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าแครี่แล้วกันเนาะนักแม่นปืนแครี่มันยิงไกลนะสุดท้ายก็จะเป็นซัพพอร์ตนะครับโอเคในส่วนของเมนูการต่อสู้นะก็จะมีรูนเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะแตกต่างคือรูนมันจะมีถึงเลเวล5เลยทีเดียวเนาะส่วนคำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนะครับความสามารถนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะมีบลิงก์มีอะไรมีฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีอิโมจิแชทแล้วก็อุปกรณ์นะฮะก็คือเราสามารถจัดอุปกรณ์ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนี่สามารถจัดอุปกรณ์ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาตัวดูนี่ดูตัวนี้กันเลยเอาสักชิ้นก่อนนะเนี่ยพระจันทร์สีเลือดนะครับเราไม่ได้ไปสนใจชื่ออะไรมันหรอกเราดูแค่รูปภาพก็พอเนาะความเสียหายจากการโจมตีนี่ก็พลังโจมตีนะดูดเลือดก็คือดูดเลือดความเร็วก็คือดูดความเร็วนะครับส่วนคือจริงๆภาพมันสวยนะแต่ว่าผมปรับให้มันอัตราการวิกฤตนี่คืออะไรอัตราการวิกฤตนี่ก็คืออัตราคริติคอลเนาะเพราะว่าวิกฤตถ้าแปลงจริงก็คืออัตราคริติคอลนะกำลังสูงสุดคืออะไรกำลังสูงสุดเนี่ยมันก็คือพลังชีวิตนั่นแหละเวทมนต์สูงสุดก็คือเวทมนต์แหละอัตราวิกฤตบวกคือมันก็มีแค่นี้คำศัพท์ที่แบบมันเป็นเฉพาะเกมนี้เนาะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากอะไรเงี้ยอันนี้ค่าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็คือเอาค่าคลิปนึงชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะอันนี้ก็ของสายเวทเนาะสายถึกแล้วก็สายธรรมดาก็มันเป็นเหมือนกันกับเกมโมบ้าอะไรต่างๆนะครับนี่ก็กำลังโจมตี45เนาะความเร็วโจมตี12นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายต่อวิสัทหรือว่าต่อคีฟนั่นแหละนะฮะแล้วก็เพิ่ม HP เพิ่มประสบการณ์ขึ้นอีก 30% นะเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในพาร์ทหลังๆเนาะถ้ามีเวลานะครับรายการวัตถุคืออะไรรายการวัตถุก็ช่องเก็บของเราแหละนะฮะมีอะไรบ้างผมกดใช้ไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เพิ่งจบซีซั่น4ไปนะครับกำลังจะเริ่มซีซั่น5ใครที่แบบเพิ่งจะเข้ามานี่เป็นโอกาสอันดีเลยของคุณแบบคือมันดีมากแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาลิงก์แล้วทิ้งลิงก์มาให้นะก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับภายในประเทศนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็คนไทยก็เล่นเยอะนะครับแล้วก็จะมีกิลด์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเควสอะไรต่างๆของเรานะครับโอเคมาในส่วนต่อไปในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของร้านค้านะครับส่วนของร้านชาเนี่ยก็จะเป็นแนะนำนะที่เห็นราคาเพชรนี่แบบคุณจะบอกว่าโคตรแพงเลยเฮ้ยนี่มัน 1,800 เลยเหรอเพชรจริงๆเพชรมันก็เหมือนไม่มีค่าในเกมนี้เท่าไหร่คือมันแจกฟรีมากในช่วงแรกผมไม่รู้มันมีค่าไงคือเมื่อกี้จบซีซั่นเมื่อกี้ไปผมอยู่ระดับแพลตินัมนี่แบบผมได้มา500เพชรเนาะแล้วก็สกิน500เพชรเนี่ยเรามาดูราคา500เพชรเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่500เพชรที่เขาแจกเนี่ยประมาณราคาตีๆไปเกือบ200กว่าบาทได้แต่ว่าอันดับ1เนี่ยได้เยอะนะน่าจะประมาณ 1,800 หรือเปล่าก็เฉียดๆพันกว่าเลยอะที่พวกอันดับ1ก็ได้เนาะแต่ระดับผมเนี่ยก็ได้ระดับ200บาทหรือว่า500เพชรนั่นเองนะครับ
ซึ่งสกินมันก็ไม่ได้แพงเนาะหรือเปล่าแล้วก็ต้องคำนวณตัวเองนะครับผมเราจะมีบัตรเตือนแบบปีของเขานะครับมาในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของฮีโร่นะราคาอันนี้คีเดอร์นี้เหลือเวลา11วันนะก็จะเข้ามานะครับก็จะมีราคาเลือกเนาะตามสายที่เราอยากจะได้เลยนะครับสายเนี่ยสายเข้าป่าคือจริงๆมันก็เข้าป่าได้ทุกตัวนั่นแหละนะครับแต่มันก็จะมีตัวโกงนิดนึงเหมือนมันก็ทุกเกมมันก็ต้องมีตัวโกงคือต่อให้ปราบบาลานนะก็ต้องมีตัวโกงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังว่าตัวไหนมันค่อนข้างจะโกงเนี่ยครับในสายทางผมตัวไหนไปไกลได้บ้างนะส่วนคาถาเนี่ยก็จะบอกว่ามันมีได้สูงสุดคือเลเวล5นะครับมันต้องใช้รูนในการซื้อนี่ถึง 2,000 ต่อชิ้นนะที่ซึ่งถือว่าแพงมากนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นรูเล็ตนะครับหมุน5ครั้งนี่270ผมมี800เดี๋ยวผมหมุนเลยแล้วกันเนาะเพราะผมไม่ซื้อล็อกสกินหรืออะไรอันนี้คือตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากาเซียวนะกาเซียวโอกาสได้ก็ยากนะครับแต่ตอนนี้โซลัสมีแล้วมาวอลเล็ตนี่ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราหมุนไปเลยเนาะอยากได้กาเซียวอะไรเนี่ยเกลือป่ะล่ะเกลือป่ะล่ะเย็ดขี้คือราคาจริงๆตัวนี้ก็ประมาณ 6,800 นะครับซึ่งเก็บเงินมันก็จำกัดนะจำกัดในอาทิตย์หนึ่งมั้งจำกัดประมาณ 7,000 บาท 7,000 น่ะคุณเล่นทั้งวันก็ได้คือมันจำกัดอยู่ 7,000 นะส่วนตัวเมื่อกี้อยู่ในโหมดของนักแม่นปืนนะครับเนี่ยมาวอร์เรดเลยจ้ะเราจะมีสกินกับมันนะเดี๋ยวราคาแพงมากเนาะโอเคเดี๋ยวหมุนต่อเลยครับโอ้โหกาเซียวกาเซียวกาเซียวโอ้เละบวกเลยสัตว์เละต่อเว้ยคะแนนยิ่งมากก็ยิ่งมีโอกาสได้มันจะได้ง่ายปะเนี่ยดูดิโอ้โหหมดฮะอยากได้แต่ไม่ได้เนาะโอเคหมดไปแล้วอ้าวเดี๋ยวหมุนไปละ31แต้มเดี๋ยว24แต้มนี่ทำไมไม่ได้วะถึงแค่ตัวที่อยากได้นะเป็นตัวหนึ่งเนาะนี่มันแบบก้อนง่ายที่จะโกงมากไอ้เนี้ยตอนนี้มีเงินอยู่7,000นะฮะยังซื้ออะไรไม่ได้เนาะโอเคก็จะมีระบบของการเชิญเหมือนกันนะครับเนี่ยเชิญแล้วได้อะไรแน่นอนครับเชิญครั้งแรกนี่ได้ไปเลยเนาะแล้วก็เชิญมาดูรางวัลดีกว่าถึงครั้งแรกนี้ได้ไปเลยนะครับอะโคริสนะครับคือมันก็เป็นแอสซิซินเนาะแอสซิซินสายเวทนะครับแล้วก็มินโนก้านะฮะเฮ้ยโมนิก้านี่เชิญ20ครั้งนะครับแล้วก็จะได้กรอบผู้เชิญนี้ถาวรเลยนะจ๊ะแล้วก็เพชรอีกเป็นกรือเนาะนี่นะครับมันก็จะกดเชิญเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะใครที่อยากจะสนับสนุนทางอ้อมก็สามารถเข้ามาได้เนาะไม่เสียหายอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโหมดของเกมกันเลยเดี๋ยวผมจะไม่ได้แนะนำในเฮ้ยไม่ใช่ผมจะเข้าไปที่สนามฝึกนะสามารถฝึกเดี่ยวได้เนาะฝึกกับ AI นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่แบบมันเพิ่งจะจบไปซีซั่นที่แล้วที่แบบมันได้สกินมาใหม่นะครับนี่เฮียโคตรสวยป่ะล่ะสกินใหม่นะของซีซั่น4ที่จบไปเมื่อกี้เนาะนี่ก็จะเป็นสกิลนี่ก็สกิลอีกคือมันจะมี2สกิลแยกอันนี้สกิลกบอันนี้ก็เพิ่มความเสียหายในเวลาเหมือนกับสกิลอะไรวะลืมก็เขาเรียกว่า XQ แล้วกันอะไรในสมัยนี้นะรู้จักน่าจะคุ้นชื่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะครับนะอ
เดี๋ยวพอจบฮะพอจบช่วงนี้ไปเดี๋ยวออกมาแนะนำเนาะว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไม่ใช่ดิตัวไหนมันจะไปได้ไกลมั่งทุกวันนี้เขาใช้ตัวไหนกันนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกช่วงแรกติดมากมันสนุกนะช่วงหลังๆก็ติดเรียนมากกว่าครับเพิ่งเฟลไปเมื่อกี้เองไม่ค่อยดีนะครับเป็นสกิลที่สวยมากคือจริงๆภาพมันสวยนะมันปรับได้มันก็ปรับอยู่ได้สุดแหละแต่ว่าในโทรศัพท์ผมมันกากไงตอนนี้ผมปรับโลสุดเลยนะเรามาดูผมสิ่งที่อยากจะให้ดูคืออะไรสิ่งที่อยากให้ดูคือระบบเกมแล้วก็ความลื่นนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงลงแล้วกันคือถ้าเราปรับอะฮะแบบโลหนักๆเนี่ยมันจะลื่นไหมอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ปิงผมวิ่งอยู่ที่50เนาะแล้วก็มันเหมือนกันนะแต่ว่าที่อยู่พวกบัฟพวกคีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเมื่อกี้กระตุกคือถ้าเบื่อเกมอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยฮะแต่นี้แต่เกมนี้ก็คือแบบมันก็สนุกแต่บางครั้งมันก็เหมือนแบบมันเอาบอทมาทุกเกมมันคือแบบถ้าคนมันไม่พอมันก็บอทมาเข้าใจปะก็กดสมัยอันนี้เป็นบาฟาเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มมานานะครับแล้วก็อะไรต่างๆเอฟเฟกต์หออะไรก็ไม่รู้เพิ่มพลังในการเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับลดคูลดาวน์นะฮะลดคูลดาวน์ลง10%แล้วก็อะไรอ่ะอ๋อฟื้นฟูมานานะฮะ10 หน่วยต่อวินาทีตัวนี้มันจะเกรียนนิดนึงนะครับอีตัวธนูเนี่ยชื่ออะไรวะลืมอ่านชื่อมันขอโทษจริงนะนะแล้วก็จะมีไอตัวที่เหมือนกับมังกรนะเนี่ยเหมือนกับมังกรใหญ่นะครับแต่มันยังไม่เกิดเรามันต้องรอเวลานะแล้วก็จะมีแบบแดงเนี่ยกับว่าฟ้าไผ่เขาเนาะป่าอะไรนี่ก็เหมือนกันนะคนที่เล่นเคยเล่นโมบ้ามือถือมาก่อนน่าจะเป็นเซียนเลยแหละมาเล่นเนี้ยมีหายตัวก็ตัวนี้คือสตันเลยนะครับตัวนี้สตันนานมากโคตรโกงอ่ะยิ่งไกลยิ่งโกงนะตัวนี้ตันปีมันเนี่ยสตันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบอสนะครับพอตีแล้วเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของมันเดี๋ยวคือมันไม่เกิดอ่ะแล้วเลเวลผมก็ยังน้อยคือก็ต้องไปดูกันเองนะมันก็จะมีความพิเศษไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีหอกเหวอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นการใกล้ๆกับเป็นการเรียกมังกรเล็กอ่ะมันก็เรื่องหุ่นอ่ะไป3 เลนเลยนะอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยแต่ตอนนี้มันเกิดแล้วเดอะดาร์กดากอนมานะกูค้างอยู่เอาดิใช่ไหมแป๊บเดียวมันก็หายแล้วคือแบบเราไม่ได้แบบยิงไกลๆไงถ้ายิงไกลๆแล้วไปโดนเนี่ยโอ้โหยิงไกลเท่าไหร่ยิงสตันเท่านั้นฮะเอฟเฟกต์นี้ต้องไปอ่านทีหลังอันนี้ก็จะเพิ่มตังอะไรเหมือนกันนะครับโอเคพอจบไปเท่านี้ก่อนเนาะเอาแบบเข้าใจนี่มันเข้าไปในประวัติปะเนี่ยว่าแพ้บอทเนี่ยฮีโร่อารีนานะครับเกมคือมันมีตั้งนานแล้วแต่ว่าสังเกตหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอะไรนะฮีโร่ใช่ไหมว่าตัวไหนมันไปไกลตอนนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับคือผมปรับไว้ต่ำสุดไงอันนี้คือสูงสุดแต่ผมไม่ได้ปรับนะผมปรับไว้ต่ำเนี่ยปรับไว้สูงคือบางครั้งถ้าเราปรับสูงแล้วเราต้องออกเกมนะแล้วก็คล้ายๆกับเข้าใหม่ฮะมันถึงจะแบบรีนะแต่ต้องดูว่าตอนนี้คือมันค้างไปแล้วโอเคไหมถ้าสังเกตความแตกต่างจะสังเกตเห็นเท็กเจอร์ของไอตัวนี้เนาะว่ารายละเอียดเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของฮีโร่กันเลยนะครับ
โอเคมาดูในหมวดของรถถังนะครับว่าตัวไหนมันไปไกลบ้างนะฮะในทุกคือทุกตัวมันก็ไปไกลหมดแหละแต่ว่าตัวที่มันไปไกลจริงคือพวกอันดับหนึ่งมันชอบอารมณ์จริงนะถ้ามันเหมือนกับเกมหนึ่งที่มันติดอันดับหนึ่งของประเทศตอนนี้มันก็จะเหมือนกับที่ชื่อว่าออมานะครับก็จะชื่อว่าออทันนะตัวนี้ชื่อออทันนะคือเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่น่าจะไปไกลที่สุดถ้าใครจะเก็บเงินซื้อนะแนะนำในตัวนี้เท่านั้นนะฮะออทันนะครับผมนะฮะกระดขุนเขานะครับหรือเอฟเฟกต์อะไรมันก็ต้องไปอ่านเอาเองคือนี่จะเห็นว่ามันต้องออกของสายเวทนะครับคือจริงๆออกของไม่ได้เยอะเนาะเดี๋ยวผมให้ดูของนะก็จะมีกาซิลมั่งอันนี้อาร์เกอร์อาร์เกอร์ก็ไปได้ไกลเนาะแอนัวแอนัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่เกรียนเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์นี่อาร์เกอร์ก็ยังมาเนาะแต่ตัวแรกๆที่เราจะได้เล่นก็คือคารินนะครับนี่เลยคารินนะจ๊ะนี่อีตัวเกียนตัวนี้ผมมันคือมันเป็นไฟเตอร์กึ่งป่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะเกียนมากตัวเนี้ยนะฮะเข้าออกนี่เร็วมากนะครับคือถ้าใครชอบสายป่าเนี่ยตัวนี้มันก็น่าสนใจในตัวหนึ่งเนาะโอเคส่วนตัวแรกที่ผมเล่นดีๆก็จะเป็นสกาเลตเลยตัวนี้เลยตัวละครนี่ถึงระดับไดมอนด์เลยเนี่ยใช่ไหมคือโหดนะตัวเนี้ยอันตีตัวนี้มันโหดนะฮะเดี๋ยวต้องไปเล่นเอาเองนะฟาร์มป่าถามว่าไวไหมก็ระดับกลางนะถ้าจริงๆก็ไม่ได้ไวมากแต่ถ้าคือมันเกิดก็คือแบกสามได้เลยอ่ะสามมานี้สู้แทงสู้อะไรนี้สบายนะสกาเลตเก่งจริงตัวนี้ชอบนะครับส่วนอโคริสก็คือเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับก็จะได้อโคริสนะฮะแล้วก็จะมีบันดิน่าใช่ไหมที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีโมนิก้าที่ต้องเชิญถึง20 คนนะถึงจะได้มันนี่เลยเนาะส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นมาล่าสุดมาล่าสุดเลยนะของสายแอสซัสซินก็จะเป็นตัวนี้เลยคือลอเรนนะครับเหมือนตัวไหนล่ะคุณดูอันนี้เหมือนตัวไหนล่ะดูดิประมาณเนี้ยคือมันก็เดลัชไปข้างหน้าได้นะมันแดชไปข้างหน้าได้แต่ตัวแรกๆที่ผมเล่นเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรกวนตีนตัวเนี้ยผมฆ่า30ไม่ตายสักตัวผมคิดดูเอาในช่วงแรกๆที่ผมเล่นในระดับทองแดงคือช่วงนั้นมันให้เล่นฟรีไงคือตัวที่เล่นฟรีอ่ะทุกตัวมันสามารถเอาลงแดงได้ต่อให้เราไม่ซื้อนี่มันคือความพิเศษของเกมพวกนี้นะครับคือถ้ามาอยู่ในสัปดาห์ที่มันบอกว่าให้เล่นฟรีนะครับทุกตัวถึงคุณไม่มีซื้อถึงคุณไม่มีเงินซื้อคุณไม่ซื้อคุณสามารถเอาลงแรงได้โอเคนะครับคือตัวนี้ ability ตัวนี้ priority อ่ะโคตรควอนตีเลยตัวนี้คือไม่จำเป็นต้องตามหานะตัวนี้มันดีเลยนะสบายอ่ะมันเป็น first kill first blood เลยนะต้องตั้งชื่อแบบนี้เลยแบบไปเล่นการแรกๆนี่แบบสู้ในป่าหรอกแรกๆออกมาเดี๋ยวคุณไม่ดูสกิลมันเองครับมันสามารถที่จะตีลังกายิงตกของมันเหมือนมันโคตรโกงมาตัวนี้ก็จะเป็นโซลัสนะฮะสายเวทกึ่งยิงตัวนี้มันค่อนข้างที่จะไปไกลเหมือนกันถ้าคนเล่นเป็นนะไปไกลมากนะครับส่วนซาปานะฮะซาปาถามว่าถ้าคุณคิดไม่ออกซาปามันเหมือนตัวอะไรผมบอกเลยว่าเหมือนมาแกนก้าในเอลวีโอเคคงชี้ต่อนะมาแกนก้าในเอลวีนะครับส่วนนักแม่นปืนนะครับตัวนี้ก็ไปไกลนะอย่าดูถูกนะต่อให้เป็นตัวฟรีหรือตัวที่เราราคาค่อนข้างที่ถูกนะแต่ว่าไปไกลถึงระดับสูงสุดเลยนะครับตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันเพอร์ซิวันนะครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะไปไกลอีกตัวหนึ่งก็คือบาสเตียนผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่ไปไกลคือตัวนี้ก็มีเงินซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ซื้อดีกว่าสายก็เป็นฝ่ายสนับสนุนอันนี้ไม่รู้นะผมไม่รู้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในระดับแรงสูงๆนะครับว่าเขาเล่นตัวอะไรกันนะจะได้แบบจะได้ไม่บวกของผมแบบขี้เดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอาการมันไม่โหลดให้อ่ะโอเคแล้วใช่ไหมดูข้อมูลบัญชีเขาได้
คือบางครั้งอ่ะเขาไม่เปิดให้เราแบบเข้าชมของเขาหรอกแล้วก็มาที่เราก็ไม่สามารถที่เข้าชมเขาได้เนาะเดี๋ยวมาดูระดับหนึ่งของประเทศไทยกันนะครับคือมันอาจจะยังไม่รีเราก็ต้องขออภัยด้วยเขาก็ไม่เปิดอีกไม่เปิดคนนี้เปิดนะฮะให้ดูนะครับรายการโปรคือตัวที่เขาชอบเล่นนะครับมาเล่นตัวไหนบ่อยเนาะส่วนประวัติเนี่ยก็ถ้าเขาหน้าประวัติไม่ต้องสงสัยคือมันจะโหลดแบบไวไฟมันอ่อนอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆมันไม่ได้อ่อนเนาะมีประวัติอ่านเล่นนะเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดแหละจะให้ดูของออทันนะครับที่ผมบอกว่ามันมาแรงนะครับผมไปเอาของคนระดับหนึ่งของซีซั่นที่แล้วมาเนาะไปดูเขามาผมก็จัดให้ดูประมาณนี้คือเขาจะออกธนูฟาร์มแค่ขั้นเดียวนะครับคือเอาไว้แบบคือเราไม่ได้เข้าป่าหลักๆไงคือนานๆเข้าทีนะครับก็เอาแค่นี้พอคือพยายามเร่งให้มันขึ้นได้เร็วที่สุดอ่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยบัดดี้แมรี่นะครับบัดดี้แมรี่เนาะก็จะเป็นของบัดดี้แมรี่นะก็จะเป็นเอาไว้ดูดเลือดนะครับก็เป็นรองเท้าเกราะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคือจริงๆคุณจะว่าก๊อปไม่ก๊อปก็ช่างนะแต่ผมมองว่ามันเหมือนกันเลยนะคือแรกๆนี่เหมือนอะไรเหมือนอะไรครับดูดเลือดแล้วตีเร็ว8%เหมือนอะไรครับฟาเนียทารอนครับอันที่สองครับดูเลือด25โจมตีเพิ่มโจมตี90แต่ไออาร์วีนี้100ก็คือ The Beast ใช่ไหมครับ The Beast เนาะอันนี้แหละครับอันนี้ก็โจมตี100ครับอัตราคิ30%แต่นี่อันนี้คือ20%เหมือนอะไรคือมันเหมือนกันเลยนะครับคุณเรียงลำดับลงมาเลยเนาะถ้าว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ราคาที่มันแพงชื่อว่าอะไรวะเฟเนตูดเนี่ยเฟเนตูดนะครับก็เฟเนตูดเลยอ่ะคือมันเหมือนกันอ่ะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าคุณอ่านแล้วไม่เข้าใจสกิลนะคุณดูแค่นี้พอนะคอร์สนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคุณไปเปรียบเทียบกันเลยครับมันง่ายๆอีซี่มากนะครับผมเลยบอกว่ามันเหมือนกันเนาะโอเคน่าจะเข้าใจแล้วนะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกันมากนะครับนะเห็นไหมมันเหมือนกันอะใช่ป่ะโอเคน่าจะเข้าใจในการจัดอาวุธอะไรแล้วเนาะมันเหมือนกันนะครับลองมาเล่นดูนะครับเผื่อแก้เหงาได้บ้างในช่วงเวลานึงก็ยังดีเนาะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคครับก็กด subscribe ไว้เนาะเดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวผมมาลงให้ทีหลังนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ